ผมประเมินเดี๋ยวจะย้อนไปที่การประเมินหน่อยคือมีคนบอกผมว่าประเมินว่ามันเป็นสีน้ำเงิน120เนี่ยแล้วมันเป็นปั้นป่าแล้วเรา20อะไรเงี้ยทำนองนี้ใช่ป่ะใช่ก็มีตัวเลขวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าตอนเนี้ยที่ใช้คําว่าบ้านน้ําเงินก็ได้อ่ะครับตอนนี้จาก120ใช่มั้ยมันก็ขยับไป140บวกลบ5ครับก็ดูดเข้าไปได้ฮะก็แน่นอนผมคิดว่ามันก็มีเขาไม่ใช่ไหมคือเขาคงมีศักยภาพในการดึงคนแล้วตัวเลขอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่า140มันมีนัยยะในทางการเมืองก็คือตัวเลขเกิน2ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดแปลว่าปิดประตูเรื่องว่าคุณจะไปรวมอะไรนะ1ใน3ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะต้องใช้เสียงสวเนี่ยมันต้องมันปิดประตูไปแล้วมันถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณก็ต้องไปคุยกับบ้านนี้บ้านนี้อาจจะยอมให้แก้ใช่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 คิดว่าแก้แก้นะอาจจะยึดสัดส่วนเวลาการเสนอสสลเวลาทําอะไรพวกเนี้ยใช่สมมติว่าสสลมาจากสภาถ้ามันไปออกงั้นนะถ้าสภามีส่วนเป็นสสลถ้าสูตรสลสสลไม่ได้มาจากเลือกตั้งทั้งหมดแต่บอกว่าให้ทั้งสภาผู้แทนทั้งวุฒิสภามีสัดส่วนเสนอสสลบ้านนี้เขาก็จะยึดสสลหรือว่าเขาจะขวางในบางเรื่องใช่ป่ะอย่างเช่นแก้รัฐธรรมนูญยอมจะต้องไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองอะไรเงี้ยผมว่าเขาจะมาในแนวนั้นใช่ไหมมันเป็นสีน้ำเงินเพื่อเหลืองแต่เห็นความหวังเรื่องอื่นๆไหมถ้าสมมติไม่ใช่ประเด็นที่พี่ถึกพูดอะหมายความว่าพอจะเห็นไหมว่าสวชุดนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นถ้าเทียบกับชุดที่แล้วหรือว่ายังเดาทางไม่ถูกครับคือถ้าหากว่าดูอเจนดาของบ้านน้ำเงินเนี่ยเขาก็มีประเด็นที่เขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับบ้านป่าหรือบ้านอะไรก่อนชุดก่อนนั้นบ้านสองลุงไงบ้านสองลุงก่อนนั้นก็อย่างผมคิดว่าเรื่องการกระจายอำนาจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเห็นพ้องไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องมองโลกอย่างดีหรือเรื่องอื่นๆเขาก็น่าจะฟังเสียงประชาชนมากอาจจะมีเรื่องที่เขายอมไม่ได้จริงอย่างเช่นเรื่องหมวด1หมวด2อะไรเงี้ยฮะหรือ112เนี่ยโทษกรรม112อะไรเงี้ยเขาคงปิดประตูแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เหมือนกับชุดที่แล้วครับ